สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของการดูคลิปความรักรายปีของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะโดยที่ว่าก่อนอื่นเลยจะมาพูดเนี่ยขอบอกเทคนิคสีนำโชคก่อนนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับชาววันอังคารสีประจำวันก็สีชมพูอยู่แล้วเนาะใช้ได้อันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับบริวารนะคะสีเขียวก็อายุยืนนะคะสีม่วงสีดำนะคะที่แจงใส่อยู่ก็เกี่ยวข้องกับเดชนะคะอำนาจบารมีต่างๆสีส้มเป็นสีเทาก็ใส่ได้มีมูลละใครต้องการโชคลาภก็เนี่ยเอาเลยนะสีเทาเยอะๆสีฟ้าน้ำเงินก็คือใส่ได้ช่วยในเรื่องอุตสาหะนะคะแล้วก็สีแดงมนตรีนะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างนะคะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีไมตรีจิตมอบให้ยื่นมาให้นะคะแต่สีที่ห้ามใช้เลยก็คือสีขาวหรือว่าสีเหลืองเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะเผื่อว่าเอ้ยใครต้องการสีนำโชคอะไรในรับปีใหม่นะคะตรงนี้แล้วก็เทคนิคง่ายๆสำหรับสาวๆนะนอกจากสีเสื้อแล้วก็เป็นสีปากเหมือนกันแจ้งจะฝากนี่นะคะเป็นลิปนะคะยี่ห้อลิสบอนบอนนะคะของเพื่อนสาวคนสนิทนะคะตรงนี้เราเขาก็แบบพิเศษจะดีมากๆลดให้ 5% สำหรับผู้ที่ตามเพจแจ้งนะคะวันนี้คืนนี้ก็ลดเพิ่มให้อีกนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เป็นสีแมทนะคะที่ใส่ปากมาก็เป็นสีของเขาเหมือนกันนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าความรักของชาวอังคารวันอังคารเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแจ้งจะขอหยิบไพ่นะคะทาโร่ขอโทษไพ่ออราเคิลก่อนนะคะอันนี้เป็นชุดของอาจารย์เป็นนี่นะคะเผื่อใครสนใจก็ไปสั่งตามเพจก็ได้แล้วก็คือความหมายก็ตรงตัวอยู่แล้วนะคะตรงนี้แบบรู้ไม่รู้ความหมายอ่านไม่เป็นยังไงหยิบมามันก็โชว์บอกได้นะคะเดี๋ยวแจงจะเป็นตัวแทนของชาววันอังคารหยิบไพ่ให้กับความรักของชาวอังคารนะคะชาวอังคารเนี่ยในปี2020หรือว่าปี2563นี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคkarmic relationship นะคะก็น่าจะได้เจอใครที่แบบเหมือนเป็นคู่กรรมอ่ะเป็นคู่ที่ตามกันมาเป็นคู่กรรมนะคะ intersection นะคะมันมาถึงทางแยกที่คุณจะต้องเลือกว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะจะเลือกเขาจะไปตับเขาดีไหมหรือว่าจะไม่เอาดีนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมัน unforgettable ก็คือเขาเข้ามาแล้วเขาทำให้คุณลืมไม่ได้นะคะตรงนี้ถ้าหยิบตามไพ่นะแต่ต้องบอกก่อนตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วจริงๆแล้วถ้าเราทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันเนี่ยเราสามารถจะลืมเขาได้นะแต่เราตอนนี้เราอาจจะสึกว่าเฮ้ยเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณลืมไม่ได้เขาคุณชอบเขามากทำนองนี้นะคะยังติดอยู่กับภาวะผูกพันคอมมิตเมนต์นะคะที่มีคนที่เขายื่นให้คุณนะคะตรงนี้เวดดิ้งเกิดขึ้นบางคนก็มีโอกาสคอมมิตเมนต์แล้วก็เวดดิ้งก็มีโอกาสที่จะแบบแต่งงานได้เหมือนกันนะคะแต่นี่ได้ไพ่ haunted by your ex นะคะก็ต้องระวังนิดนึงคือถ้ามองจากนี้ก็เหมือนกันบางคนนะมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเป็นคู่ที่เป็นคู่กรรมนะคะหรือเป็นคู่ที่รู้สึกว่าแบบผูกพันกันมาแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เรามาคบเนี่ยโดยมากก็เป็นคู่กรรมทั้งนั้นนั่นแหละแล้วมันมาเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทางแยกจะเอายังไงดีจะเอาคนที่แบบเขาดูแลเทคแคร์เราดีหรือว่าจะเอาคนที่แบบเฮ้ยเขาไม่ค่อยดีกับเราเลยแต่เราลืมเขาไม่ได้นะคะเนี่ยลืมไม่ได้จะทำยังไงดีนะคะแล้วเหมือนกับแจ้งว่าสุดท้ายอ่ะคุณจะเลือกคนที่เขาทำให้คุณสบายใจแต่สุดท้ายคุณก็อาจจะลืมเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า haunted by your ex นะคะแต่แจ้งคิดว่านะคุณมีโอกาสที่จะเลือกคนที่ทำให้คุณสบายใจมีโอกาสให้คอมมิตเมนต์ต่อกันนะคะผูกพันตกลงเป็นแฟนตกลงแต่งงานกันได้นะคะแต่ทั้งนี้นะบางคนอาจจะสึกว่าเฮ้ยฉันเลือกคนที่ทำให้ฉันน่ะชีวิตดีแต่สุดท้ายลึกในใจอ่ะบางทีคุณอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณแบบเฮ้ยฉันลืมคนเก่าๆไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้โอเคได้ไพ่ The Hangman นะคะก็เหมือนกับคุณไม่ยอมปล่อยหรือเขาไม่ยอมไปคือเหมือนเป็นภาวะที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะออกจากสถานการณ์นี้ยังไงแล้วก็เหมือนมันหยุดนิ่งถ้าเป็นแฮงแมนแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจังจะพยายามบอกกับคนที่มาดูนะว่าเฮ้ยต้องมองต่างมุมอะมองมุมมองใหม่ๆนะคะ The Hierophant เกิดขึ้นนะคะจริงๆคุณมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเป็นเหมือนคู่ที่แบบ
เป็นคู่บุญด้วยกันได้นะคะต่างชาติต่างภาษาเป็นอาจารย์เป็นคนที่แบบจบสูงเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นคนที่แบบเหมือนโค้ชอะคนที่พูดให้คำปรึกษาคนอะนะคะตรงนี้ลองดูนะมีโอกาสได้เจอนะคะเนี่ยแต่คนที่เข้ามาคุณยังลังเลอยู่นะคะว่าจะเอายังไงนะคะ4ถ้วยเหมือนเขาเข้ามาหยิบยื่นความรักที่ดีให้คุณแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ยังแบบติดอยู่กับคนที่เขาทำให้คุณเสียใจหรือว่าเขายังไม่ชัดเจนกับคุณนะคะ The world เกิดขึ้น The world ในที่นี้มันเป็นการจบอะไรบางอย่างหรือว่าการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะถ้าคุณคบมาสักพักแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบปิดฉากความสัมพันธ์ลงแต่ถ้าคุณยังไม่เริ่มตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มความสัมพันธ์ลงได้แล้วก็ได้ไพ่ Page of Swords นะคะลองดูคนท่านลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะค่อนข้างจะชัดหรือเป็นคนเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะอ่ะ9ดาบเข้าใจว่าในความสัมพันธ์ที่มันต้องแบบเลือกอ่ะในครั้งนี้อ่ะทำให้คุณแบบจะเอายังไงดีฉันเลือกไม่ได้ทำนองนี้นะคะลองดูว่ามีเข้ามาแบบนี้บ้างหรือเปล่าเหมือนกับความสัมพันธ์หรือว่าคนเก่าๆเนี่ยเขามาตามเหมือนตามหลอกหลอนคุณมาตามให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถลืมคนเก่าได้แต่ถ้าจะแนะนำนะจะบอกว่าให้เลือกคนที่คุณอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วไม่ทำให้คุณเสียใจแบบเนี้ยน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่านะคะจังจะขอหยิบไพ่เพิ่มนะคะคนโสดนะคะตรงนี้ได้ไพ่ strength เกิดขึ้นอาจได้เจอคนราศีสิงห์นะคะหรือเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนคุณอาจได้เจอคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากค่อนไปทางเจ้าชู้ก็ได้เหมือนกันต้องอดทนมากๆถึงจะผ่านอุปสรรคความรักครั้งนี้ไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะตรงนี้ก้าวถ้วยด้วยก้าวถ้วยเนี่ยต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็แล้วแต่ในการบริหารเสน่ห์เนาะตรงนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆนิดนึงนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ Ace of Wands เกิดขึ้นโอกาสดีๆเกิดขึ้นเนาะมีโอกาสมีบุตรได้หรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าเหมือนเดินทางด้วยกันมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยกันได้นะคะถ้าเหมือนทะเลาะหรือว่ามีความรู้สึกแบบไม่ค่อยดีต่อกันที่ผ่านมาจังหวะนี้เป็นการเป็นจังหวะในการที่จะคืนดีต่อกันก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันนะคะตรงนี้เดอะซันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะทุกอย่างสิ่งหายได้นะคะดีขึ้นได้นะคะเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นจันเข้าใจว่าถ้าถึงมีปัญหาอะไรกันก็เดี๋ยวจะดีกันได้คืนดีได้ถ้าคนที่เป็นแฟนเก่าแฟนเก่านะคะ Knight of Wands เนี่ยไพ่คนถือไม้เท้าโดยมากเป็นไพ่บริหารเสน่ห์แล้วถ้าแบบมาแบบเนี้ยจังว่าแฟนเก่ากลับมาไหมกลับมาอยู่แล้วแต่ว่าดูยาวๆนิดนึงเนาะเพราะว่าไพ่แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจังว่าบางทีเขาจะแบบมาแค่บริหารเสน่ห์กับคุณอะไม่ได้มาจริงจังอะนะคะก็ดูยาวๆนิดนึงเนาะชายรักชายนะคะชายรักชายเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนราศีเมษเนาะต่างชาติต่างภาษาพ่อไม้หรือว่าเป็นคนที่ดูสูงวัยกว่าเข้ามาในชีวิตก็ได้ในช่วงเวลาปีหน้าเนี่ยแล้วก็หญิงรักหญิงนะคะ6ดาบนะคะหญิงรักหญิงคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักอ่ะคุณจะสามารถหลุดพ้นจากความรักที่มันมีปัญหาได้พยายามพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจังจะขอสรุปไพ่นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในปี2563 2020นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าคุณอ่ะจริงๆแล้วมันปลอดภัยที่จะรักนะปลอดภัยที่จะรักให้เปิดใจนิดนึงแต่ว่าคุณต้องแบบเหมือนรับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตอะบางคนอะอยู่กับคนที่แบบทำให้เราไม่สบายใจท้อใจเนี่ยจริงๆมันต้องตัดพลังงานที่ไม่ดีออกนะแล้วก็ this could be the one คนที่เจอเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสสูงอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ต่อจากนี้นะที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยใช่แล้วก็เนี่ยได้เจอคนที่เคมีตรงกันด้วยก็ขอสรุปในส่วนของความรักของชาวอังคารแล้วกันนะถ้าแจงมองแจงก็มองว่าตัวคุณอะถ้าใครที่แบ
เฮ้ยเสียใจอกหักหรือว่าทำใจไม่ได้ยังไงอ่ะคุณพยายามเปิดใจนิดนึงเพราะคุณเองมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเนี่ยใช่เข้ามาในชีวิตสูงมากถึงว่าคุณจะลืมไม่ได้ถึงว่าคุณจะสึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเปิดใจแต่อยากให้คุณลองเปิดใจดูให้โอกาสตัวเองให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วในชีวิตลองให้โอกาสตัวเองดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ดีมากกว่านั้นเนาะในชีวิตที่เขามาในช่วงเวลานี้นะโอเคงี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะใครสนใจนะต้องอย่าลืมนะเดี๋ยวจังฝากลิงก์ไว้ให้นะคะ Les Bon Bon นะคะ Lip 25290ประมาณเนี้ยราคาประมาณเนี้ยแล้วก็ได้ลด 5% ก็เท่าไหร่270ประมาณนี้นะอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะคะติดต่อไปได้แล้วก็ในส่วนของการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อแจ้งมาได้เหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ